สวัสดีค่ะฟ้าใสนภัชชาค่ะคลิปนี้นะคะเราก็มีวิธีการปล่อยสัตว์แต่ละชนิดมาฝากกันค่ะสัตว์ทุกชนิดทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าไม่ว่าชีวิตนั้นจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็ตามก็ย่อมรักชีวิตของตนเองความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมคนที่ชาตินี้เกิดมามีอายุสั้นส่วนใหญ่เป็นการตอบสนองที่ชาติก่อนได้สร้างกรรมฆ่าสัตว์ไว้มากหากชาตินี้สามารถกลับตัวกลับใจใหม่มีเมตตาจิตละเว้นจากการฆ่าสัตว์ปลดปล่อยชีวิตสัตว์และทำบุญสร้างกุศลอยู่เสมอคนที่อายุสั้นก็จะได้เพิ่มอายุไขคนที่เจ็บป่วยบ่อยสุขภาพไม่ดีก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นโหราศาสตร์นั้นนับว่ายังไม่ละเอียดลึกซึ้งเท่ากฎแห่งกรรมโหราศาสตร์อาจเป็นจริงได้เพียงส่วนหนึ่งศาสตร์แห่งการพยากรณ์นี้ในแถบเอเชียเป็นที่ขึ้นชื่อในความแม่นยำทางโหราศาสตร์อย่างเช่นประเทศจีนเวลายกทัพเคลื่อนพลล้วนต้องใช้วิชาโหราศาสตร์ต้นตระกูลผู้คิดค้นวิชาโหราศาสตร์นี้มีนามว่าลิมจื้อลิมจื้อเป็นเท้าแก่ใหญ่อยู่ในมณฑลกวางเจาในสมัยเมื่อประมาณ600ปีมาแล้วลิมจื้อเป็นผู้ค้นคว้าการตรวจดวงดาวเพื่อประกอบการทำนายแนวทางชีวิตของมนุษย์อยู่มาวันหนึ่งลิมจื้อดูลักษณะโง่เฮงของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ทำงานเป็นลูกจ้างในร้านลูกจ้างคนนี้เป็นคนรับผิดชอบห้องสมุดซึ่งในสมัยนั้นคนที่มีฐานะดีเท่านั้นจึงจะอ่านหนังสือกันเมื่อตรวจลักษณะโง่เฮงตามชะตาราศีแล้วชายหนุ่มคนนี้อีก15วันจะต้องตายลิมจื้อจึงเอาเงินก้อนหนึ่งมอบให้และบอกว่าข้าอนุญาตให้เจ้าหยุดกลับไปเยี่ยมบ้าน15วันเงินก้อนนี้ข้ามอบให้เจ้าไว้ใช้ยามจำเป็นระหว่างทางเดินกลับบ้านชายหนุ่มบังเอิญเห็นปลาตัวหนึ่งกระเสือกกระสนอยู่ในบึงน้ำแห้งกำลังจะตายเขาจึงช่วยชีวิตปลาตัวนั้นด้วยการนำไปปล่อยในบึงน้ำให้รอดตายจากนั้นเขาได้เดินทางต่อไปในระหว่างทางชายหนุ่มได้ยินเสียงของแมวร้องที่กำลังจะจมน้ำเขาก็ได้ช่วยชีวิตแมวตัวนั้นขึ้นมาจนปลอดภัยครั้นเดินทางมาได้ครึ่งค่อนวันเกิดฟ้าฝนคะนองพายุโหมกระหน่ำเขาจึงตัดสินใจแวะพักที่ศาลาแห่งหนึ่งเมื่อย่างเท้าผ่านประตูหน้าเข้าไปได้เห็นหญิงชราคนหนึ่งกำลังยืนร้องไห้ชายหนุ่มจึงเข้าไปถามหญิงชราคล่ำครวญให้ฟังว่าวันนี้ข้ามาไหว้พระไม่น่าสะเพร่าเลยข้าทำตะเกียงหล่นแตกข้าไม่มีเงินจะซื้อมาชดใช้ข้าจนใจไม่รู้จะหามาใช้คืนได้อย่างไรหญิงชราตอบเมื่อชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกเห็นใจคิดที่จะช่วยเหลือจึงบอกกับหญิงชราว่าท่านอย่าได้เสียใจไปเลยข้าพอมีเงินติดตัวมาบ้างคงพอจะซื้อตะเกียงมาชดใช้แทนให้ท่านได้เมื่อฝนหยุดชายหนุ่มก็ออกจากศาลเจ้าเข้าไปในเมืองหาซื้อตะเกียงมาชดใช้แทนหญิงชราแล้วก็เดินทางต่อไปจนถึงบ้านเมื่อกลับมาถึงบ้านก็บอกกับมารดาว่าเฒ่าแก่นึกใจดีให้หยุดงานกลับมาเยี่ยมบ้านเขาพักอยู่บ้านจนครบกำหนด15วันจึงได้ลากลับไปทำงานตามกำหนดเมื่อชายหนุ่มลูกจ้างเดินทางกลับมาลิมจื้อถึงกับตกตะลึงเพราะประหลาดใจไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อเห็นชายหนุ่มเดินเข้ามา
นึกว่าผีหลอกไอ้ยานี่หรือยังไม่ตายอีกเหรอลิมจื้อจึงเดินเข้าไปลองจับดูที่ตัวแล้วลำพึงขึ้นว่านี่เจ้ายังไม่ตายใช่ไหมตาข้าคงไม่ฝาดนะเมื่อลิมจื้อแน่ใจว่ายังมีชีวิตอยู่ตัวเป็นๆจึงได้เอ่ยปากซักถามชายหนุ่มต่อไปว่าขณะที่เจ้ากลับไปบ้านนั้นไหนเล่าให้ข้าฟังซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าบ้างข้ากลับไปถึงบ้านอย่างปลอดภัยขอบคุณท่านเศรษฐีที่มีเมตตาชายหนุ่มจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างเดินทางกลับบ้านให้เศรษฐีฟังเศรษฐีจึงจับใจความได้ว่าเพราะเหตุที่เขาได้ช่วยเหลือชีวิตปลาชีวิตแมวและช่วยออกเงินซื้อตะเกียงเป็นธุระให้หญิงชราผู้นั้นมีหน้าเล่าจึงรอดชีวิตมาได้ลิมจื้อจึงกล่าวด้วยความสลดใจว่าดวงดาวไม่เที่ยงหนอการพยากรณ์เชื่อได้แค่บางส่วนยายข้าต้องฝังใจกับการคาดคะเนซึ่งหาแน่นอนอะไรไม่วิธีการปล่อยสัตว์ที่ถูกต้องเชื่อกันว่าหลายคนคงเคยปล่อยสัตว์เช่นนกปลาหรือโคกระบือการเลือกปล่อยสัตว์ให้ได้บุญเต็มที่นั้นควรปล่อยสัตว์ที่กำลังตกอยู่ในความลำบากกำลังตกอยู่ในที่ถึงชีวิตและควรหาซื้อในตลาดที่กำลังจะโดนฆ่าและการปล่อยสัตว์ไม่จำเป็นต้องไปปล่อยที่วัดให้ปล่อยที่ใดก็ได้ขอเพียงเป็นสถานที่ที่สัตว์สามารถดำรงชีวิตอยู่รอดไปได้เต่าควรปล่อยในสถานที่ที่มีน้ำค่อนข้างนิ่งดินแฉะเพราะเต่าไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในกระแสน้ำแรงๆไม่อย่างนั้นก็เท่ากับว่าเราทำบาปมากกว่าทำบุญปลาไหลควรปล่อยในแม่น้ำที่มีดินเฉอะแฉะน้ำไหลไม่แรงหรือตามบริเวณห้วยท้องสวนท้องนาปลาดุกปลาช่อนควรปล่อยในแม่น้ำลำคลองที่มีกระแสน้ำไม่แรงค่อยๆปล่อยเพื่อให้ปลาคุ้นน้ำหอยโข่งหอยขมกบควรปล่อยชายแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงค่อยๆปล่อยไม่ควรโยนไปกลางน้ำเพราะจะทำให้หอยตายได้ความหมายของการปล่อยชีวิตสัตว์การปล่อยชีวิตสัตว์แต่ละชนิดก็มักจะมีความเชื่อกันไปต่างๆเช่นปลาไหลทำให้การเงินการงานการเรียนมีความคล่องตัวปลาดุกทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยศัตรูคู่แข่งพ่ายแพ้ปลาหมอทำให้มีสุขภาพดีหายเจ็บหายป่วยปลาช่อนทำให้มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือปลาทับทิมทำให้ความรักราบรื่นสดชื่นสมหวังปลานิลทำให้อุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยอำนาจวาสนาบารมีเต่าทำให้อายุยืนยาวเป็นการเสดาะเคราะห์ตะภาพทำให้อายุมั่นขวัญยืนไม่มีเหตุเพศภัยกบทำให้ตัดวิบากกรรมกำจัดสิ่งไม่เป็นมงคลหอยขมทำให้มีความร่มเย็นเป็นสุขทิ้งความขื่นขมนกทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองโคกระบือทำให้แคล้วคลาดหมดเคราะห์กรรมสำหรับผู้ที่เกิดแต่ละวันมีเคล็ดในการทำบุญต่างๆกันไปดังนี้บุคคลใดที่เข้าสู่เบญจเพสอายุลงท้ายด้วยเลข5เลข9เช่น25 29 35 39 45 49 5559เป็นต้นคนเกิดวันอาทิตย์
ให้ปล่อยปลาไหลคนเกิดวันจันทร์ให้ปล่อยนกคนเกิดวันอังคารให้ปล่อยหอยขมคนเกิดวันพุธให้ปล่อยปลาไหลคนเกิดวันพฤหัสบดีให้ปล่อยเต่าคนเกิดวันศุกร์ให้ปล่อยปลาหมอคนเกิดวันเสาร์ให้ปล่อยปลาไหลค่ะก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าอานิสงส์จากการปล่อยชีวิตสัตว์ได้บุญกุศลมากแค่ไหนหากเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือชีวิตสัตว์อยู่บ่อยๆผลบุญจะช่วยให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุยืนยาวได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามพบกับคลิปใหม่ๆจากเราได้ฟ้าใสณภัทรชาขอบคุณและสวัสดีค่ะ